แล้วท่านบอกว่ากีฬาเป็นสามวัตถุห้าวันที่สนุกนะแล้วมีพลังแล้วพลังที่เหลือเบื่อเลยสามปีสบายมากนะแล้วบอกว่าจะเห็นว่าไม่มีคำว่าชาติชาติอยู่เพราะไม่ใช่ผลงานชาติชาติผลงานของทีมทุกคนที่ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริหารน้องๆเราพี่ปราชญ์ล้นเขาเตรียมพยานหลายหมื่นคนทีมสกก็ทำสกก็เป็นกำลังสำคัญในการออกกฎหมายต่างๆภาคีเครือข่ายทั้งหมดผมเห็นว่าเป็นการทำงานร่วมกันอย่างไว้เราต่อทีมครับก็งั้นความดีทั้งหลายก็ทีมงานถ้ามีความบกพร่องผมก็ขอรับผิดชอบตรงนี้ขึ้นมาเพื่อแก้โปรเจกต์เนี่ยเราเดินต่อเสริมกับเส้นเลือดฝอยเพราะเราให้ความสำคัญกับเส้นเลือดฝอยมากเลยเพราะเราเชื่อว่านี่คือนโยบายที่เราพูดอย่างหาเสียงไม่ว่าเลือดฝอยที่ผ่านมาเราอาจจะเน้นตึ้งโครงการใหญ่เยอะแต่เราอาจจะเส้นเลือดฝอยที่ไม่ได้ความสำคัญมากอันที่สองเมื่อกี้ผมพูดข้ามไปอันที่สองเราต้องเปลี่ยนมาเซ็ตราชการเราต้องลงเวลาไฟไหม้เวลาน้ำท่วมมันต้องลงผู้ว่าสัญจรมันต้องลงชุมชนไปเดินหน่วยงานเพราะที่นั่นคือการเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางถ้าเราลงผู้บริหารต้องลงว่าอย่างมาก่อนผมที่ในประเทศและนอกประเทศทั้งสถานทูตองค์กรหอการค้าเพิ่มมาตอนหาเสียงเนี่ยเรามี216นโยบายหรือว่าที่นั่นเรียกว่า action plan จากนั้นเนี่ยเราก็มีการเพิ่มมาการเป็นอันนี้อาจจะต้องรอเรื่องการโคเนตกับหน่วยงานอื่นเช่นการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองและการเอาภาพแมกโรที่จะการเมืองให้เป็นศูนย์กลางของนั้นก็คือต่อสายสีเขียวการว่าตลิ่งชันศึกษาความเป็นไปได้ว่าจุดที่มาว่าไปตามการของรัชพฤกษ์ไปถึงตลิ่งชันดีไหมมีไรเดอร์ชิพไหมสายสีหมักมูลฝอยที่เดิมค้างไว้สายไหมอีก1,000 ล้านอันนี้เป็นแผนการเกษตรที่เราดำเนินการอยู่การเป็นแผนระดับเขตซึ่งจะมารวมแผนกทมเรามีอาคารที่มีการควบคุมอย่างหมื่นกว่าหลังทางสำนักโยธาได้เอาเข้าระบบแล้วเข้าระบบคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ย5,000 หลังภายใน1 อาทิตย์ใช้เวลา3-4 เดือนถ้าพี่เราดูเนี่ยเป็นพลังที่เปลี่ยนวิธีการทำงานของกทมผมคิดว่าข้าราชการกทมตื่นตัวแบบอย่างรุนแรงเราจะมีโรงเรียนประกอบอาชีพผมทำขนมซึ่งบางทีไม่สอดคล้องกับดีมานด์ในปัจจุบันแล้วเราเริ่มหลักสูตรใหม่เช่นหลักสูตรแม่บ้านโรงแรมเราร่วมมือกับโรงแรมเป็นเครือข่าย10 โรงแรมฝึกอบรม17 กิโลเมตรมีมาตรฐานทางเท้าใหม่ที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กพัฒนาโค้ชที่จะเห็นทางเท้ายุบแล้วก็กระเบื้องกระเดิดจะน้อยลงเพราะเราเสริมเหล็กด้านล่างรับจากทะเบียน890 จุดคือเป็นอบรมเป็นผู้ช่วยจราจรลงไปดูติดตั้งทีทีวีต้นไม้ล้านต้นเราปลูกไปแล้ว400,000 ต้นนะที่ผ่านมาแล้วทำร่วมมือกับทั้งเอกชนทั้งภาครัฐต่างๆเทปพาร์ค5 แห่งก็คือให้หมาให้แมวมาเอาสุนัขมาได้ทุกสุนัขแมวมาแล้วนะตอนแรกคือมอเตอร์ไซค์ที่เข้าถึงที่เกิดเหตุได้เร็วว่าตามหลักมันคือโดเรมินิโอ8 นาทีปกติถ้าเกิดเราใช้รถแอมบูลานซ์ปกติไปไม่ถึง13 นาที14 นาทีเพราะแห่งแล้วก็ให้บริการเทเลเมดหมอทางไกลกับโรงพยาบาล11 แห่งคือแต่ว่าใช้หมอกทมล็อกอินเข้ามาแล้วก็คุยกับการทำแพทย์ที่ผ่านมาเรามีจัดดนตรีในสวน13 สวน51 ครั้งช่วงที่ผ่านมา51 ครั้ง156 วงดนตรีแสดงประชาชนสามารถแก้ปัญหาเรื่องจุดกรอบอินคือจะมีคนเอาอาหารมาให้ตามริมถนนผู้คนและคนพิการต้องไปโรงพยาบาลตรวจสอบคนพิการเสร็จต้องไปที่กรมส่งเสริมสุขภาพที่คนพิการใช้เวลา3 วันเราสามารถทำให้เด็กวันสอบที่โรงพยาบาลนั้นสิ่งที่เราทำเริ่มแรกคือเราเพิ่มค่าอาหารวันเด็กจาก20 บาทไป32 บาทนี่คือเด็กที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กก่อนไปเรียนแล้วเราให้ค่าอุปกรณ์จาก100 บาทไป200 บาทเราสามารถดูแลเด็กก่อนไปเรียนที่ดีขึ้นแต่ว่าจะเห็นว่าเขตที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมถนนถนนทางต่างๆเนี่ยเราลงไป5,000 ล้านเพื่อปรับปรุงถนนเส้นเลือดฝอยในพื้นที่มีการจัดสรรงบที่ท่านสภากทมให้มาคือให้เงิน200,000 บาทต่อชุมชนนี่เป็นตัวเปลี่ยนเกมนะมันคือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะได้อะไรไปที่เด็กฉบับมีการดูแลพนักงานกวาดถนนทำประกันชีวิตให้มีเก็บภาษีที่ดินถึงใต้เนี่ยเราเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วเกือบ100%แล้วการจัดการกินเรื่องงานต่อเลยครับแต่สิ่งที่เราทำเยอะคือการเปลี่ยนหลอดปกติที่เป็นหลอดไอเพรสเชอร์เป็นหลอด LVD ซึ่งประหยัดไฟลงไปเยอะแล้วก็มีความสว่างมากขึ้นเรามีนโยบายเปลี่ยนทั้งหมดปี66เนี่ย25,000 ดวงปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปแล้ว11,400เห็นว่าคุณภาพไฟต่างกันมากระหว่างไฟแบบเดิมซึ่งจะแบบจะไปออกส้มๆนวลๆหน่อยก็เลยใส่ LED ซึ่งชัดเจนมากขึ้นนี่จะเห็นจุดจาก500ที่วางแผนไว้ทำสีโฟม150จาก210แล้วก็มีดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบต่างๆนี่ก็ดำเนินการแล้วเห็นว่าเห็นกันทั่วกรุงเทพที่มีการเปลี่ยนแปลงของการการนครหลวงที่เห็นรถกรุงรัฐที่คือสายสื่อสารซึ่งมากกว่า50%เนี่ยเป็นสายเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนั้นปกติค่าค่าสายการฟ้าที่ไม่แพง150 บาทต่อกิโลเมตรต่อเดือนจะทำโครงการสายฟ้าเราเป็นกทมเองให้เกดีทำโครงการนี้ก็บอกว่าไม่ต้องเสียตังค์เลยทำฟรีอะไรเงี้ยจริงแล้วก็ไม่ได้ฟรีนะเพราะว่าเคทีเนี่ยก็ดูตัวเลขนะเคทีมีโครงการ
เอาสายลงดิน 2,000 กิโลเมตรลงทุน 20,000 ล้านประมาณ 20,000 ล้านแล้วก็ค่าเช่าท่อที่เคมีจะคิดกับผู้ประกอบการ 7,100 บาทต่อเดือนต่อกิโลเมตรนะแล้วก็ค่าเช่าท่อ NT ซึ่งมีอยู่เนี่ยก็คิดแค่ 3,000 แล้ว NT เนี่ยทำไปแล้ว 9.9 กิโลเมตรเนี่ย200ล้านนะหาลูกค้าไม่ได้ทุกคนมันถามต้องไล่กับกสช.ตลอดแล้วก็จะมีบางส่วนที่ไกลฟ้าเขาผักเสาเอาลงดินแต่ไม่ได้เยอะเพราะการสายฟ้าลงดินเนี่ยมันแพงมากมันก็เป็นหลักพันหรือหมื่นล้านมันถ้าเกิดเมื่อไหร่ตามไกลฟ้าผักเสาเอาสายไฟลงดินเนี่ยตัวที่แบบที่เป็นตัวเปลี่ยนเจของกสช.อย่างที่บอกว่าท่านก็ดูให้ประชาชนถ่ายรูปแชทแล้วก็แจ้งปัญหาได้ครับตอนแรกโอ้โหผมว่าหมอเขียนก็ตอนไม่อยากไปแล้ววันแรกที่เราเปิดถ้าพี่บังดูวันที่หนึ่งขึ้นมาที่แล้วมีคนแจ้งมาสองหมื่นเรื่องบนเว็บไซต์เราแคชเนี่ยกสช.แล้วก็คือสามารถประเมินด้วยว่าทุกการแก้ไขที่แจ้งมาเนี่ยเขาจะมีให้คะแนนว่าให้คะแนนดีช่วยยังไงนะว่าสามารถประเมินการเป็นการจนเร็วขึ้น11เท่าโดยไม่ได้ใช้เงินเท่ากับบาทเพราะมาแก้ไขเท่าเลยแต่ว่าเร็วขึ้นต้องถนนใช้เวลามีระบบไหนไหมที่มีประสิทธิภาพเท่านี้ยากนะที่คนทำงานการเกณฑ์เนี่ยน้องมาเกิดรับเรื่องปีสองที่สามเนี่ยขยะต่อเดือนถูกไหมอันนี้คือปีก่อนหน้านี้อันนี้คือปีล่าสุดนะปีล่าสุดปี66อันนี้ปี65เราจะลงแยกขยะเราจะลงจะร่วมกันเพราะว่าคนหนึ่งรัฐบาลก็มีผลนะการทำ BCG การนโยบายรัฐในแต่ละปีก็50,000 50,000เตียงนะครับต่อส่วนในการสาธารณสุขนะขยายโรงพยาบาล10เตียงเตียงแบบส่งตัวแล้วเราต่อทำบรรจบเลี้ยวโซนนะครับเปิดพื้นที่สาธารณะจริงในส่วนให้ครับยังไงแล้วก็เอาข้อมูลอัปเดตให้ว่าชุมชนนี้มีข้อมูลอย่างไรเรามีข้อมูลชุมชนที่ดีนะต่อไปนะท่านอบต.เนี่ยเขาจะส่งข้อมูลมาเลยว่าในแต่ละชุมชนเนี่ยถังบ้านเป็นยังไงคนป่วยติดเตียงอยู่ที่ไหนแล้วก็มีปัญหาอะไรแต่ละคนแต่ละรถภาระงานของตัวแล้วชุมชนดูให้สิทธิ์เด็กแต่งกายสะอาดได้1วันก็ของวิทยาแต่ชุมชนเรียนก็เอาค่าอบต.ถูกบ้างแต่ประมาณว่า1,200,000 ประชาชนในเขตคุยกับเจ้าที่ดูปัญหาเจ้าที่แล้วก็สำนักก็สัญจรที่สำนักของมันที่เรื่องไหวที่บอกลงไป5,024ล้านงบกลางปีที่เพิ่มขึ้นมาก็ทำให้ดูดีขึ้นมา9.9แล้วหลังจอก็จะเห็นได้ว่าแต่ละเขตตัวกรองนั้นเป็นไงจากแอปที่ปรับปรุงก็ให้เห็นที่ตัวที่ก็ปรับปรุงก็มีแล้วจะเขตชั้นในจะยากหน่อยว่ามีหาได้หาตอนมีผู้ป่าอะไรเยอะเขตชั้นนอกนะเด็กก็ตื่นเต้นนะเรื่องมันแก้ปัญหาแล้วเราถึงก็จะเหนื่อยเรื่องทำในโครงการอื่นก็เป็นตัวอย่างของสภาในรุ่นใหม่ที่เราแต่เราไปแอบทำงานยึดนะจริงก็คือราชการไม่ได้ใช้ที่อะไรก็ภาษีแบบภาษีตัดทะเบียนบ้านเรือนต่างๆนะอันนี้คือตัวสัดส่วนรายรับกทมที่ผ่านมาหรือว่าเรามีรายรับที่ยุบไปเนี่ย2ปีนี้คือตรงที่รัฐบาลไปลดภาษีที่ดินที่ปลูกได้เหลือ 10% เพราะเงินเราหายได้จาก8,000เราเหลือ6,700ดังนั้นกองตัวเนี่ยเงินเราหายมา20,000กว่าล้านเราต้องเอาเงินสะสมที่มีอยู่มาจ่ายยืมมาจ่ายทางการยืมจ่ายก็ต้องคิดให้รอบคอบยกตัวอย่างนะฮะปัจจุบันเนี่ยเรามีเงินสะสมกว่าภาระผูกพันเงินที่กองทุนสะสมไว้เหมือนกับเป็นเงินที่สามารถเอาใช้เวลาฉุกเฉินได้เนี่ย49,837ล้านมันจะไม่ได้ที่ขึ้นลงนะจะมีการยืมไปใช้หลานระบบการจราจรต้องทีดีดีเพิ่มขึ้นนะถึงไฟยาดีจุดเสี่ยงที่มีอยู่แก้ไขทั้งหมดเรื่องดับเพลิงเรื่องสายดับเพลิงสูงขึ้นดับเพลิงสร้างการดิ้นของ50ย่านแล้วก็หาผู้ประกอบการเอกชนพัฒนาคุณชีพและพัฒนาแยกธุรกิจต่างๆโอเบสอาวัตเยาวราชสร้างศูนย์กีฬาทำฐานข้อมูลกลุ่มก่อนสเกลสิ่งที่ทำไปแล้วให้มันครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้นตลาดเรายังไม่ดีตลาดก็เป็นจุดอ่อนที่เรามีตลาดว่าที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างต่างๆแต่ว่าคงมีข้อที่ต้องปรับปรุงครับก็ยินดีรับฟังทุกอย่างนะแล้วก็ยินดีเอาข้อติชมไปปรับปรุงให้ดีขึ้นโอเคประมาณนี้นะที่ผ่านมาประชาชนรวมไปถึงคนทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะมองว่ากรุงเทพมหานครไม่มีผลงานเลยไม่รู้ว่าทางกรุงเทพมหานครทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะทางกรุงเทพมหานครจะมีกลยุทธ์ในการปรับวิธีการสื่อสารไปยังประชาชนยังไงบ้างนะคะโอเคดีเลยครับขนาดจุดแข็งของเราใช่ไหมว่าเราเป็นหน่วยงานที่แทรกซึมอยู่ทุกชุมชนเรามีเจ้าที่พนักงานเราเนี่ย80,000คนถ้าเกิดเราเอาจริงจังเนี่ยเราแก้ปัญหาได้จริงผมเชื่อว่าทำให้ชีวิตของคนดีขึ้นได้จริงถ้าเราเอาใจใส่เพราะฉะนั้นแล้วที่เราประชาชนไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยขอให้มีเก็บขยะตรงเวลา
ขอให้ทางเดินเท้าเรียบร้อยขอให้ฝาท่อไม่เจริญนะหรือว่าถนนในทางด้านว่าเรื่องอื่นทางว่าเรามีทรัพยากรเรามีกำลังที่อยู่ในพื้นที่ถ้าเอาที่จะเพื่อแก้ปัญหาประชาชนได้อย่างดีที่สุดที่ผ่านมาปีหนึ่งแล้วเราพิสูจน์แล้วอันที่สองเนี่ยนี่น่าสนใจนะถามว่าเรามีผลงานวิธีแรกก็คือต้องพยายามให้มากขึ้นคือนี่คือแล้วถ้าเราดูโมงวิดาล่าสุดอีกหนึ่งปีกับ6เดือนเพราะว่า6เดือนเนี่ยคนที่บอกว่าไม่มีข้อมูลการสนใจเนี่ยดูเลยดังหมด 2-3% แต่พอมาเป็น1ปีเนี่ยคนที่มีข้อมูลเนี่ยมากขึ้นจะ 10% นะว่าส่วนหนึ่งก็คงต้องเผยแพร่ให้ข้อมูลในการทำที่เนี่ยเว็บไซต์การข้อมูลประชาชนมีส่วนร่วมให้มากขึ้นก็จะต้องแต่ใจจริงผมแล้วผมว่าเรื่องนี้ผมอยากให้ประชาชนรู้สึกด้วยตัวเองว่าชีวิตเขาดีขึ้นจากงานด้วยคุณประธานทำให้ตายอ่ะแต่ถ้าเขาไม่รู้ชีวิตดีขึ้นมีความหมายอะไรท่านหลายครั้งที่ลงชุมชนเนี่ยคนมาก่อนเราบอกโอ้ชีวิตเขาดีขึ้นจริงแบบโรงเรียนดีขึ้นถนนดีขึ้นไฟแต่ตัวหลังงานขยะเก็บเร็วขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ไม่ต้องมีความหมายอะไรเพราะว่าหัวใจจริงแล้วเนี่ยเราไม่อยากทิ้งท่านประธานนะอยากให้ประชาชนรู้สึกเลยว่าชีวิตเขาดีขึ้นจากการบริหารของเราไม่ต้องไปฟังเพื่อนบอกไม่ต้องไปฟังใครบอกไม่ต้องไปฟังว่าโอ้ยผมข้ามคลองผมอ่างสวยหน้ามาเดินแต่ถ้าไม่เกี่ยวชีวิตเขาเนี่ยมันไม่ประโยชน์นะที่เราบอกว่าจริงๆทำให้หนักลงพื้นที่ให้หนักทำประชาชนเป็นที่ตั้งถ้าคุณทำไม่ดีจริงเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นประธานพันเลยเพราะเขาจะรู้ว่าชีวิตเขาดีขึ้นยังไงแต่นี่ก็อาจจะมีแต่นี่ก็เป็นผมก็ต้องทำภาษากันแหละพวกไม่กับโปรเจกต์บางทีมันไม่เห็นเพราะว่ามันอาจจะไม่คนไม่รู้ว่ามีไม่กับโปรเจกต์อยู่ไม่กับเด็กต้องประชาพันธ์หน่อยแต่เรื่องที่เป็นเพนพอยต์ของคนเนี่ยเราต้องแก้ถ้าเขารู้สึกเองแล้วเขาจะอยู่ที่ดีมาอยู่แล้วทางท่านรองครับมีทั้งลงแบบจัดสรรเสียโมลายน้ำอยู่แล้วแล้วก็มีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหนึ่งแห่งแล้วอาจจะมีเอกชนมาร่วมอีกหลายโครงการรถไฟฟ้าสามเส้นที่ทำอยู่ที่ทำอยู่ก็คือเส้นสีขาวสีเงินแล้วก็สีเขียวต่อขยายไปสนิทชันก็ต้องเอาพวกนี้มาทำต่อแล้วก็รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมทีนี้ที่ต้องทำคือเรื่องการจราจรไม่ใช่การประเด็นที่ต้องทำคือเรื่องระบบเอาเทคโนโลยีมาควบคุมการจราจรตัวนี้เริ่มทำละคิดว่าน่าจะเริ่มเห็นผลตั้งแต่ปีหน้าที่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าหัวใจของการปัญหาการจราจรคือการควบคุมการจราจรที่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นแอร์เรียเบสคือต่างคนต่างคนอยู่มาให้เราสามารถเอาข้อมูลพวกนี้มารวมและใช้เทคโนโลยีในการตัดสินใจการเปิดไฟเขียวไฟแดงให้มันสอดคล้องกับความต้องการจริงมันจะดีขึ้นเขาอยากประกอบไปยืนตรงการจราจรนะครับทำไมรถติดกันหมดบอกว่าเปิดไฟเขียวให้ถนนเพชรบุรีซึ่งไม่มีรถอ่ะต่อที่นะ120 วินาทีแต่ที่รถทั้งหล่อซึ่งรถยาวเนี่ยเปิด40 วินาทีคือเอาโปรแกรมวันธรรมดามาตั้งวันเสาร์ที่อะไรเงี้ยแล้วพวกนี้คือจุดที่เราต้องประสานกับตำรวจและทำระบบที่อินทิเกรตหรือว่ารวบรวมข้อมูลทั้งหมดและใช้เทคโนโลยีในการเปิดสัญญาณไฟให้ตอบพร้อมกับความต้องการจริงๆไม่ใช่เปิดเป็นช่วงเวลาอย่างนี้บางทีมันไม่ตอบพร้อมเพราะเทคโนโลยีไปได้ไกลแล้วแล้วไม่ได้แพงคือนี่อยู่ในกระบวนการที่เริ่มทำเป็นโซนิ่งแล้วพอจนทีละหนึ่งเราก็เห็นสเกลที่ชัดเจนขึ้นโรงเรียนก็จะมีคุณภาพมากขึ้นจุดตรงต่างๆที่เราทำทดสอบไว้ศูนย์ทางไฟก็จะดีขึ้นแล้วผมก็จะเริ่มเห็นในตัวไม่กี่โปรเจกต์ที่เสร็จที่ไล่แล้วก็เริ่มโครงการมาก็ถูกต้องนะผมคิดว่าปัญหาของกรุงเทพไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เป็นเรื่องเล็กที่ไม่ใครเคยสนใจเงินก็มาเกลไม่เคยลงนะว่าหัวใจอย่างที่บอกกันเรื่องเล็กๆเดียวบางทีมันแต่ชีวิตคนงั้นเราไม่ทำเรื่องเล็กแม้แต่ละนะทำเรื่องเล็กที่ตอบโจทย์ประชาชนจริงๆงั้นถ้าทำแต่เรื่องใหญ่ถามว่าโอเคผมทำรถไฟฟ้าก็เต้นดึงก็ดีแล้วถามว่าคนได้ผลประโยชน์ตรงนี้มันได้ทุกคนมาอาจจะมีคนที่อยู่ในตัวนี้ได้ว่าต้องทำสองอย่างคู่กันถามว่าเรื่องใหญ่ทำไมอย่างที่บอกมาผู้การใหญ่เดินเดินหน้าตลอดนั่นที่อยู่แต่บางคนอาจจะไม่ได้เห็นหรอกเพราะว่าคนทำประมงไม่มีใครเห็นอยู่ใต้ดินอาจจะอยู่ห่างแต่บ้านแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทำคู่กันแต่ก็ดีใจนะที่คนบอกว่าทำเรื่องเล็กเพราะนั่นคือนโยบายที่เราหาเสียงมาตั้งแต่ต้นเลยถ้าผมเข้ามาแล้วผมไม่ทำเรื่องเล็กเนี่ยถ้าผมโกหกประชาชนเพราะเราพูดเรื่องฝอยตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าที่เราหาเสียงเลยเพราะนั่นเดี๋ยวเราบอกว่าทำเส้นเลือดฝอยแต่พอถึงวันนี้แต่โครงการใหญ่ๆไม่แก่โปรเจกต์พันล้านหมื่นล้านผมว่าเราโกหกไปผมว่าเชื่อว่าเราทำในการที่เราให้นโยบายแต่ว่าต้องคู่ขนานไปใหญ่ก็ทำแล้วก็เล็กก็ต้องให้เส้นแข็งขึ้นด้วยยินดีรับทุกคำติครับในช่วงนี้ค่ะตัวโรงพยาบาลที่อยู่ในระหว่างที่เราปรับปรุงที่เป็นไม่กี่โปรเจกต์
ที่เห็นก็คือที่โรงพยาบาลกลางนะคะแล้วก็มีโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ที่อยู่ในแผนทีนี้เนี่ยอีกยังมีที่ที่เราศึกษาอยู่อย่างเช่นว่าตอนนี้เรามีพื้นที่ที่คลองสามวาเรามีพื้นที่ที่ตรงภาษีเจริญที่จะทำแล้วก็มีตรงบางนาที่เรากำลังจริงๆออกแบบอยู่แล้วก็มีการเริ่มที่จะศึกษาว่าพื้นที่จะสามารถทำได้ไหมโดยหลักการคือกรุงเทพมหานครจะกว้างมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทางตะวันออกโซนเหนือเดี๋ยวนี้เรียกโซนเหนืออีกหนึ่งโซนที่เรากำลังดูว่ามีพื้นที่ตรงไหนที่เราสามารถจะมีสถานพยาบาลได้เพิ่มขึ้นหรือมีอีกอันแต่ว่าไม่ได้เขียนไว้ในนี้ว่ายังอยู่ระหว่างหาพื้นที่ขออนุญาตสลับไปที่คำถามจากทางบ้านบ้างนะคะที่เป็นผู้ชมรับชมผ่านทางเพจ Facebook กรุงเทพมหานครนะคะถามว่าในส่วนของคนไร้บ้านในที่ต่างๆค่ะเราจะมีวิธีลดแล้วก็ต้องบอกว่าคนไร้บ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นปลายทางของสวัสดิการทุกอย่างแล้วเวลาจะแก้เรื่องคนไร้บ้านแก้เรื่องแค่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถที่จะแก้ได้สิ่งที่กรมพยายามทำก็คือการร่วมมือกับทางกระทรวงพมแล้วก็มูลนิธิที่เกี่ยวข้องเราทำปีแรกเนี่ยด้วยงบประมาณที่เงินยังไม่ได้จัดสรรมาเราทำจุดสวัสดิการคือการจัดระเบียบการแจกข้าวนะครับถ้าดูตัวเลขก็คือเราแจกอาหารจากการจัดระเบียบครับไปแล้ว 17,325 กล่องนะครับก็คือจากการจัดระเบียบทั้งหมดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดระเบียบตรงการแจกอาหารเนี่ยทำให้เกิดการจ้างงานผลลัพธ์ที่มันเห็นผลครับเราเพิ่งแจกนับไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับจากปี65เนี่ย 1,761 ตอนช่วงโควิดจบใหม่ๆคนไร้บ้านเยอะมากตอนนี้ลดลงมา490คนครับเป็น 1,271 ก็จะมีพี่ๆหลายคนที่เข้าสู่ระบบงานนะครับกทมก็จ้างด้วยแล้วก็มีหลายเอกชนที่มาช่วยจ้างนะครับก็ปีหน้าเราก็จะต่อยอดด้วยการทำบ้านอิ่มใจแล้วก็จะจัดระเบียบโซนนิ่งต่างๆให้ดีขึ้นแล้วก็นำไปสู่การคืนสู่กับสภาพไม่ให้ไร้สิทธิ์ไม่ให้ไร้บ้านครับผมมีหนึ่งคำถามนะครับจากทางเพจของกรุงเทพมหานครครับถามว่าคิดว่าในปีนี้จะมีทางม้าลายเพิ่มขึ้นมากไหมครับเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับและอีกหนึ่งคำถามก็คือปัญหาที่ติดขัดอยู่ในทับที่ฟองดูที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ยังเดินเข้ามาไอ้ที่แจ้งเข้ามาว่าจะให้ทำไปบ้างแต่จริงทางม้าลายที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้สภาพดีกันภาษีให้ชัดเจนขึ้นครับและอีกส่วนก็คือเรื่องของทราฟฟิกฟองดูครับเราติดขัดตรงไหนครับที่เราอยากจะแก้คือทราฟฟิกฟองดูก็จะมีสองส่วนคืออาจจะเป็นโครงการซึ่งต้องการงบประมาณนะเช่นว่าถนนทางนี้บางทีมันต้องการใช้รอการงบประมาณก็ใช้เวลาอย่างที่เราอธิบายอาจจะเป็นเรื่องของกรณีซึ่งห้ามหน่วยงานนะเช่นตำรวจไฟฟ้านครหลวงอย่างนี้ซึ่งเราก็ต้องมีการประสานให้เพิ่มขึ้นอันที่สามอาจจะเป็นหาเพราะปัญหาที่ร้องเยอะแล้วก็ยังแก้จะได้ 100% มีเรื่องแถวได้สำรองคือเหมือนว่ามันเป็นวิธีของเราไปลงก็หนีแล้วก็กลับมาใหม่ก็คงมีอาจจะมี3ประเด็นประเด็นหนึ่งคือเรื่องการประมาณเรื่องหน่วยงานอื่นแล้วก็ปัญหาซึ่งมาแล้วไปมาแล้วไปแต่ว่าปัญหาสุดท้ายเรื่องสามนี่ผมเอาเรื่องยื่นมาจับแล้วก็นโยบายเรื่องขับเล่นสำรองเรื่องมอเตอร์ไซค์ทุกป่าลงมาให้เป็นคนขึ้นก็จะเห็นการตัดตรงนี้ให้มากขึ้นเรื่องของขับเล่นแผงลอยกับเรื่องมอเตอร์ไซค์ก็มีนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องเดี๋ยวต้องประสานงานกับทางกรมการจราจรด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเส้นทางที่สามารถจัดเก็บได้แล้วก็จะเพิ่มเส้นทางที่จะได้จัดเก็บทางเทศไม่มีที่ถนนจอดฟรีหรอกถ้าถนนที่จอดฟรีคือความเสียเปล่าเลยและการเก็บค่าตัวรถเนี่ยมันช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเพราะว่ามันทำให้เกิดการหมุนเวียนของรถที่มาจอดร้านค้าก็จะขายของได้มากขึ้นแต่นี้ในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายไงถือว่าเกิดไม่จ่ายตังขึ้นมาเนี่ยใครไปมีอำนาจในการปราบเพราะในปัจจุบันการจอดเนี่ยเป็นเรื่องอำนาจของตำรวจปตทเนี่ยคือต้องอยู่ที่ตัวแล้วไปจ่ายเงินแต่ถ้าเกิดว่าเกิดมาปราบฝืนเนี่ยอำนาจปราบอยู่ของตำรวจต้องคุยกันแต่ว่าถ้ามีการหารือกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ให้ศึกษาการเก็บเงินที่จอดรถอาจจะทยอยจ่ายแต่ผู้เชี่ยวชาญต้องจ่ายนะแต่นี้ตัวเดียวรัฐบาลช่วยจ่ายให้ว่าเพราะคนพอมาเนชได้แต่ก็ต้องระมัดระวังแต่ว่ามีผลกระทบก็ต้องมีเยอะแหละถ้ามันเป็นหนี้เข้ามานะก็คงต้องมีผมก็แง่ได้ว่ามันก็ต้องล็อกก็มันก็ทำผู้บริหารทุกท่านนะครับผมว่าก็ต้องบอกว่าพวกเราเป็นทีมอยู่แล้วทำงานร่วมกันทีมแล้วก็ขอบคุณเลยทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกันแต่ท่านตลาดงานไปถึงพี่ๆเพื่อนๆคนกวาดถนนนะผมว่าเราไม่มีทางดีกว่าทีมงานเราได้นโยบายเราดีแค่ไหนก็ตามถ้าคนที่ปฏิบัติ
ที่เป็นโซ่ข้อสุดท้ายที่เชื่อมรับประชาชนเขาไม่ทำเนี่ยมันไม่ทำดีนะเราให้ความสำคัญกับทุกคนนะที่เป็นเรื่องงานก็ต้องขอบคุณนะว่าปีที่ผ่านมาถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะท่านเพราะบางทีก็เราอาจจะได้งานเร็วบางทีเราก็ทำอะไรผิดพลาดไปบ้างก็ขออภัยแต่ขอบคุณทุกคนนะที่ช่วยเราเป็นทีมแล้วบอกว่าวันนี้ไม่ได้ผลงานชาติเป็นผลงานของทีมมอและงานหลายเรื่องก็ได้งานที่ทำในวันนี้ด้วยเป็นงานที่ต่อเนื่องกันมาก็ถือว่าก็แถลงก็เป็นแถลงของการกสทช.ด้วยนะครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อโชติภายุทธโยนะคะเป็นพนักงานกวาดถนนอยู่เสนอแพทย์เขตยานวาค่ะมีคำถามแทนเพื่อนๆลูกจ้างประจำและชั่วคราวค่ะว่าลูกจ้างชั่วคราวอยากสอบถามว่าการบรรจุงานในแต่ละคนนะคะไม่ทราบว่าผู้บริหารมีการความคิดเห็นยังไงในการทำงานของพนักงานว่าจะต้องเป็นประมาณกี่ปีถึงจะได้บรรจุงานค่ะเพราะตอนนี้พนักงานชั่วคราวอะค่ะมีอายุงานถึง12 ปีถึงเลย12 ปีที่ยังไม่ได้บรรจุก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงแทนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เรื่องสำคัญทุกครั้งที่ผมลงเกณฑ์ลงขันจอก็จะได้ทานข้าวแบบเนี่ยน้องๆพี่ๆที่เป็นคนกวาดถนนเป็นตัวอย่างแล้วปัญหาหลักคือว่าพนักงานชั่วคราวไม่ได้บรรจุทำให้สิทธิ์หลายอย่างขาดหายแล้วก็เรื่องการปรับประจำเดือนอะไรเงี้ยว่าในหน่วยงานนั้นมีคนอยู่กี่ปีและหน่วยงานมีความต้องการต่างกันผมว่าองค์แต่เชื่อว่าเราเน้นเรื่องความยุติธรรมแล้วก็พยายามไม่เอาอาวุโสเป็นตัวกำหนดแต่ว่าไอ้ประกอบนั้นก็ต้องมีบ้างนะถึงไม่ได้มาสายตลอดอะไรเงี้ยก็คงบรรจุยากนะแต่ถ้าเกิดพฤติกรรมไม่มีข้อบกพร่องอาวุโสได้ก็ไปต่อผมว่าเราก็เห็นใจทุกคนนะว่าเราก็ใจอยากทำให้ปรับปรุงจำนวนตรงนี้ดีขึ้นขอบคุณนะครับฝากสวัสดีทุกคนด้วยนะขอบคุณทุกคนแอปพลิเคชันใหม่ใช่ไหมครับขออนุญาตนะครับเรามีเปิดตัวเจ้าไลน์กรุงเทพมหานครเพื่อพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกๆคนค่ะเพื่อนกรุงเทพมหานครนะครับไปต่อเนื่องนะครับจาก1ปีผ่านไปในอีก3ปีข้างหน้าครับอันนี้หนึ่งมากนะคะเราจะมีมีเอ็กซ์คลูซีฟด้วยนะคะติดตามรายละเอียดได้ทางเพจของกรุงเทพของด้วยค่ะวันนี้คือการผู้บริหารของกรุงเทพมหานครนะครับทุกท่านสวัสดีเกี่ยวข้องนะครับในการขับเคลื่อนนโยบายของกรุงเทพมหานครครับรูปแบบเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวปีที่2จะเป็นสเกลเรื่องต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพเรื่องทุกคนทางดวงเนี่ยขยายเป็นชีวิตให้นะมีเก็บปฏิทินที่ดินอยู่ใต้เนี่ยเราเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วเดี๋ยวว่าใต้ดินไม่ได้ถูกมั้ยถ้าลงใต้ดินไม่ได้ตัดสายให้เรียบร้อยก่อนมันจะเหลือน้อยลงเยอะเลยเว็บไซต์แบบแพชเนี่ยแล้วก็ทางเขตก็ตกใจมากแบบยังไม่ทำทำไมค้างอยู่แล้วที่น่าสนใจคือมันมีเรื่องที่วันนั้นเนี่ยให้ 3.84 จาก 5ก็ถือว่าพอใช้ได้แต่ก็มีภาพรวมเนี่ยผู้ว่ารับผิดชอบอยู่แล้วไม่ได้ 3.85 เนี่ยผู้ว่ารับผิดชอบแต่ว่าขยะลดลงไม่น่าเชื่อนะลดลงเนี่ยเดือนนึงก็คือหลักแล้วขยะเอาไปรีไซเคิลมากขึ้นมันก็เป็นเทรนด์ที่ดีที่ผมว่านั่นคือที่เราไปดูที่หนองแขมต่อให้ครบทุกชุมชนนะครับต่อเลยครับแจกบุคคลนับไป 126,117 ใบนะครับเหลือ67,000เองงั้นตรง2ตัวเนี้ยเงินเราหายมา 20,000 กว่าล้านนะเราต้องเอาอย่างงี้มันจะมี2มิติใช่มั้ยคือปกติก็ทำอยู่เนี่ยเรามีจุดเปลี่ยนอย่างปีที่แล้วเนี่ยเรามีบทเรียน700เดินทางได้ผมว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญว่าเรามีทรัพยากรเรามีกำลังที่อยู่ในพื้นถ้าคุณทำได้ดีจริงเนี่ยคุณไม่ต้องไปถามใครเลยเพราะเขาจะรู้ว่าชีวิตจะดีขึ้นยังไงคนได้ผลประโยชน์จากตรงนี้มันได้ทุกคนไหมอาจจะมีคนที่อยู่ในโซนคนที่เรากำลังดูว่ามีพื้นที่ตรงไหนที่เราสามารถจะเรื่องงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดสรรมาเนี่ยเราทำจุดสวัสดิการเช่นว่าถนนทางเนี่ยบางทีมันซ่อมแต่ต้องใช้รอการงบมาก็ใช้เวลาหนึ่งที่ต้องอธิบายอันนี้ก็มันจะเป็นคือเหมือนว่ามันเป็นมิติของพอเราไปลงก็หนีแล้วก็กลับมาใหม่อะไรเงี้ยครับก็ต้องห่วงใยว่ากรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะหากกทม.ต้องชำระการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเป็นการเลือกตั้งที่โดยแตกต่างกันนะครับการเข้าถึงประชาชนแล้วก็เจอนโยบายที่ท่านผู้ว่าอยากให้ทำอย่างเรื่องที่ให้ทำมันเหมือนต้องบางทีบางเรื่องกว่าจะเห็นผลต้องใช้เวลานานพอสมควรสิ่งที่ยังทำไม่ดีเยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราเพื่อนคนกวาดถนนแหละผมว่าเราไม่มีทางดีกว่าทีมงานเราได้ทางนโยบายว่าลูกจ้างชั่วคราวอยากสอบถามว่าการบรรจุงานในแต่ละคนนะว่าในหน่วยงานนั้นมีคนอยู่กี่ปีและหน่วยงานมีความต้องการต่างกันอะไรเงี้ยว่าก็คงแต่ผมเชื่อว่าเราเน้นเรื่องความยุติธรรม
แล้วก็พยายามให้เอาอาวุโสขออนุญาตทุกท่านขอเสียงปรบมือเกียรติให้ผู้บริหารของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะครับข้อมูลต่างๆที่ทุกท่านเห็นบนจอนะครับเราจะเผยแพร่พูดเมื่อสักครู่นะครับเข้าไปดูในนั้นได้อีกฟังก์ชันหนึ่งจะเป็นฟังก์ชันของกันนะคะครับกราบเรียนเชิญท่านต่อศักดิ์โชคมงคลครับประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบนเวทีครับกราบเรียนครับกราบเรียนเชิญบนเวทีครับพร้อมที่จะเดินหน้าทำงานทำงานและทำงานนะคะเพื่อพี่น้องชาวกรุงเทพด้วยนะคะครับให้ท่านสื่อมวลชนได้บันทึกภาพนะคะนี่คือพลังของความร่วมมือและเพื่อที่จะขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครนะครับไปต่อเนื่องนะครับจาก1ปีผ่านไปได้อีกหลายครั้งไปนะครับค่ะและในเดือนหน้านะคะเราจะมี DNA Expedition ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้ท่านติดตามรายละเอียดไม่ใช่แค่วันที่จะมาขอเชิญเพื่อนๆชาวนะครับ